ทุกท่านอย่าทำความเคยชินกับเพศในการบวชของตนว่าบวชก่อนบวชหลังและสถานที่ที่อยู่ญาติครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงกระจายไปกระทั่งถึงปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานเภสัชสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเครื่องแก้กิเลสความเคยชินเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดความเคยชินเป็นเหตุให้นอนใจหรือพื้นเพแห่งกิเลสก็คือความเคยชินนั่นแหละเป็นสถานที่แสดงออกความเมื่อมีความเคยชินแล้วย่อมนอนใจความนอนใจก็คือการปล่อยตัวปล่อยสติปล่อยปัญญาปล่อยความเพียรและด้อยลงไปโดยลำดับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดัดแปลงแต่งหรือหล่อหลอมมนุษย์ให้เป็นคนดีพระดีได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นดีเยี่ยมดังสารณะของพวกเราพุทธังสังฆังสนังคัจฉามินี้คือท่านผู้ดัดแปลงมาเต็มสติกำลังความสามารถจนกระทั่งสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีทั้งมวลไม่ว่าหยาบกลางละเอียดได้หลุดลอยไปหมดปรากฏแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนล้วนๆนี่คือองค์สรณะของพวกเรานี่แหละทำเป็นเครื่องหล่อล้อมมนุษย์ให้เป็นคนดีได้เป็นลำดับดังที่กล่าวมาแม้เราจะไม่สามารถเป็นได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแต่ก็ให้อยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีครูหรืออยู่ในขอบเขตแห่งพุทธบริษัทจะเป็นภิกษุก็ดีเป็นสามเณรก็ดีเป็นบาสกคือผู้ชายก็ดีเป็นบาสิกาคือผู้หญิงก็ดีซึ่งอยู่ในขอบเขตแห่งความเป็นพุทธบริษัทด้วยกันไม่ควรจะปล่อยวางศาสนธรรมอันเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจกายวาจาของตนอยู่เสมอไม่ว่าจะฝึกออกไปเป็นคฤหัสถ์โดยความจำเป็นที่ทางโลกบังคับไม่ว่าผู้อยู่ในเพศของนักบวชต่างก็อยู่เพื่อความหวังด้วยกันทั้งนั้นพระก็อยู่ด้วยความหวังพระในครั้งพุทธกาลอยู่ด้วยความหวังพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นจำนวนมากต่อมากโลกอยู่ด้วยความหวังความสุขความเจริญความมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีบริษัทบริวารทรัพย์สินเงินทองเป็นเครื่องประดับแห่งความหวังนั้นหรือเป็นสิ่งเป็นจุดหมายแห่งความหวังโลกอยู่ด้วยความหวังมนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยความหวังนอกจากคนบ้าเท่านั้นจึงไม่มีความหวังอื่นใดนอกจากความเป็นบ้าของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นความหวังเหล่านี้จะสำเร็จไปด้วยวิธีการใดความหวังของพระย่อมสำเร็จไปด้วยข้อปฏิบัติการรักระมัดระวังรักษาหรือการสังรวมระวังระวังทั้งกายระวังทั้งวาจาที่จะแสดงออกทางความประพฤติและการพูดจาต่าง
ว่าถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยหรือไม่จิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งมาทางกายวาจาให้เคลื่อนไหวได้ระมัดระวังอย่างไรหรือไม่ด้วยความมีสติหรือความเผลอไปต่างๆตามนิสัยของคนที่ไม่เคยอบรมเมื่ออยู่ในความระมัดระวังโดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบถไม่กำหนดว่าอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดในสังคมนอกสังคมอยู่กับหมู่เพื่อนหรืออยู่คนเดียวยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่เว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังตนอยู่เสมอนี่จะเป็นเครื่องสนองความหวังได้โดยลำดับจนถึงขั้นอันสมบูรณ์ได้หากมีแต่ความหวังการดำเนินไม่มีการดำเนินก็คือความสำรวมระวังความทำการชำระซักฟอกหรือต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมคำว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมก็คือเป็นข้าศึกต่อความสุขที่จะพึงได้พึงถึงหรือความสุขที่เคยมีมาแล้วให้เสียไปนั่นแหละเรียกว่าข้าศึกและคำว่าข้าศึกนี้ก็ไม่ใช่อื่นใดแสดงออกมานอกจากสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกของศาสนธรรมได้แก่กิเลสสมานเท่านั้นคำว่ามารคือผู้รังแกหรือผู้ทำลายก็ไม่เกิดจากไหนเพราะสถานที่ที่เกิดที่อยู่ของมารนั้นได้แก่จิตเกิดขึ้นที่จิตอยู่ที่จิตรังควานจิตทำลายจิตและแสดงท่าต่างๆให้จิตต้องเคลื่อนไหวไปตามอำนาจของตนอันเป็นฝ่ายที่สิ่งนั้นต้องการแต่ไม่ใช่ฝ่ายที่ธรรมต้องการเป็นสิ่งที่ขัดข้องต่อธรรมแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อธรรมนั้นท่านเรียกว่ามารกิเลสมารมีอยู่ภายในจิตนี้ไม่อยู่ในสถานที่อื่นเราอย่าเข้าใจว่ากิเลสมารนี้อยู่ในที่อื่นที่ใดนอกไปจากใจแห่งเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีที่อื่นไม่มีที่อยู่ไม่มีที่สถิตไม่มีที่เกิดของกิเลสประเภทต่างๆและไม่มีที่อยู่ของกิเลสประเภทต่างๆหรือทั้งมวลของกิเลสมีอยู่ที่ใจดวงเดียวเกิดที่ใจดวงเดียวด้วยเหตุนี้ใจจึงต้องรับภาระตั้งแต่ไหนแต่ไรมาการรับภาระของใจนั้นไม่ใช่ใครมาหยิบยื่นภาระให้นอกจากสิ่งที่เป็นมารของธรรมของจิตเท่านั้นจะยกหรือยื่นภาระยกภาระทุ่มลงที่จิตหนักเบามากน้อยตามกำลังแห่งมารที่แสดงออกแต่ละครั้งละครั้งภายในจิตและทับถมลงไปภายในจิตให้แสดงผลขึ้นมาคือความเป็นทุกข์มากน้อยจึงรวมอยู่ที่จิตการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมหรือต่อจิตใจเรานั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เต็มทางนักบวชจำเป็นต้องได้สละออกมาเพราะต้องการโอกาสอันเหมาะสมการงานจะเป็นไปด้วยความสะดวกไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับภาระที่โลกเคยเกี่ยวข้องกันอันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงสละตัวออกมาสู่ความเป็นนักบวชสละทั้งบ้านทั้งเรือนญาติมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลนซึ่งโลกถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและถือกันอย่างยิ่งว่าไม่ควรพัดพรากจากกันจะกันแต่ทางธรรมกลับตรงกันข้ามเพราะสิ่งที่โลกเห็นว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่ต้องพัดพรากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสสมานภายในจิตใจของแต่ละดวงที่แสดงออกมาตรงกันเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันโลกจะแสดงให้แตกต่างกันไปไม่ได้สิ่งที่กิเลสชอบโลกต้องชอบ
ิ่งที่กิเลสรักโลกต้องรักเพราะโลกหมุนไปตามกิเลสเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งเหล่านี้กิเลสถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ารักน่าชอบใจไม่ควรที่จะพัดพรากจากไปเพราะทำให้เกิดทุกข์คำว่าโกรธทุกข์ก็เกิดทุกข์ก็คือการฝืนกิเลสต้องเป็นทุกข์ในขณะที่เราไม่ฝืนเราเห็นด้วยกิเลสนั้นกิเลสก็สนุกเหยียบย่ำทำลายให้เกิดความทุกข์ความลำบากดังพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวชโลกไม่เห็นมีใครว่าดีเลยไม่มีใครชมนี่เรื่องของธรรมนั้นกิเลสไม่ชมเพราะกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจคนอันเป็นประเภทเดียวกันด้วยจึงไม่ชมด้วยกันทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเสด็จจะเรียกว่าแหวกแนวโลกก็ได้แต่เป็นการแหวกแนวกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสออกไปตัดพระทัยจากความรักความชอบใจความสงวนอำนาจวาสนาทุกด้านทุกทางจากความเป็นกษัตริย์อันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเข้าสู่แดนแห่งธรรมคือสงการสงพันและตั้งแต่บัดนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับกิเลสสมานแม้ซึ่งแม้จะสละได้แล้วทางร่างกายแต่จิตใจยังจำจะต้องห่วงใหญ่เป็นธรรมดาเพราะกิเลสไม่เคยบวชไม่เคยตัดตัวเองฆ่าตัวเองให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้หัวเราะยอกนอกจากจะเป็นการรักษาการสงวนตัวเองการรักษาตัวเองเท่านั้นด้วยเหตุนี้กิเลสเมื่อพระองค์เสด็จออกทรงผนวชกิเลสจึงไม่ยอมบวช ด้วยกิเลสจึงทำให้เกิดความห่วงใยในสิ่งที่โลกทั้งหลายห่วงใยและรักชอบกันนี่แหละเป็นกองทุกข์อันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงผนวชต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้อันเป็นมารในพระทัยถึงขั้นสลบสลายดังที่เราได้พบเห็นแล้วในตำรับตำราเฉพาะอย่างยิ่งพุทธประวัติของพระองค์เองสิ่งใดที่โลกเห็นว่าดีธรรมต้องทวนกระแสและสิ่งใดที่ธรรมเห็นว่าดีโลกต้องทวนกระแสเห็นว่าไม่ดีสิ่งใดที่ควรทำของธรรมโลกเห็นว่าไม่ควรทำคำว่าโลกก็หมายถึงกิเลสซึ่งเดินสวนทางกับธรรมอยู่เสมอและเป็นข้าศึกต่อธรรมตลอดมาจึงเป็นของยากของลำบากในการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทไม่ว่าประเภทใดๆขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วต้องเหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีใครจะฝ่าฝืนหรือตัดฟันให้ขาดสะบั้นไปได้อย่างง่ายดายเลยถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้ขึ้นมาคือกิเลสสมานหมดเรียบราบภายในพระทัยแล้วความประเสริฐของดวงจิตของธรรมซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้นจึงปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและนำธรรมนั้นมาสั่งสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันแล้วที่โลกเขาไม่ยินดีในการเสียสละของพระองค์ออกไปนั้นนอกจากนั้นยังตำหนิติเตียนพระองค์อีกว่าตัดช่องไปเพียงผู้เดียวหรือเอาตัวรอดเพียงผู้เดียวไม่เห็นแก่โลกแก่สงสารเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่เป็นความรู้ความเห็นของกิเลสที่จำต้องขัดแย้งธรรมตลอดมาแต่หลักความจริงซึ่งเป็นหลักธรรมแท้นั้นไม่เป็นเช่นนั้นไม่มีผู้ใดที่จะสามารถคิดและสามารถสละได้เหมือนดังพระองค์ตามหลักความจริงคือธรรมโลกทั้งโลกไม่ว่าสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ว่าสมัยไหนไม่มีใครสามารถจะทำได้ดังพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงทำได้โลกทั้งมวลที่มีการคัดค้านต้านทานพระองค์นั้น
ก็ไม่เห็นมีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้วิเศษพอที่จะมาเป็นศาสดาสั่งสอนผลได้ทั้งสามโลกธาตุเหมือนพระพุทธเจ้าที่ว่าตัดช่องน้อยไปแต่ผู้เดียวหรือไปด้วยความเห็นแก่ตัวนั่นเลยกลับกองข้ามว่าไม่มีผู้ใดจะทำได้เหมือนดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายเหตุด้วยไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายผลคือความเลิศประเสริฐภายในพระทัยครองทำมรีมุตหลุดพ้นอย่างเด่นภายในพระทัยนั้นได้เหมือนพระพุทธเจ้าและไม่มีผู้ใดแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกได้มากมายก่ายกองและเลื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เหมือนดังพระพุทธเจ้าได้เนี่ยทำเพียงคนเดียวเท่านั้นก็สามารถมีน้ำจะยกน้ำหนักได้มากยิ่งกว่าโลกสงสารทีนี้เมื่อย้อนมาถึงพวกเราแล้วผู้ที่เป็นนักบวชสิ่งที่จะสนองความหวังได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่โลกรักชอบสงวนทำต้องตัดต้องทวนกระแสฝืนใจต่อสู้เพราะความรักนั้นเป็นกิเลสความชังเป็นกิเลสความห่วงใยเป็นกิเลสความสงวนสิ่งต่างๆเป็นกิเลสสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งมวลเป็นภัยของธรรมซึ่งตนพึงหวังทั้งมวลจึงต้องได้ตัดสิ่งเหล่านี้ด้วยการทวนกระแสการตัดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของตัดได้ง่ายได้เหมือนเราตัดไม้ตัดฟืนนี่เลยต้องใช้ความพยายามความละเอียดละออเอาอย่างมากซึ่งงานใดๆที่เราเคยทำมาแล้วนั้นไม่เหมือนเลยความหนักก็หนักมากหนักทางด้านจิตใจที่ต้องบังคับบัญชาต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมารภายในจิตใจซึ่งในขณะที่มันมีกำลังมากกว่าเราเราต้องทุกข์มากในการต่อสู้กับมันและทุกข์ไปโดยลำดับผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์เพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นภาคเป็นผู้พาให้ทุกข์นั้นเป็นผลที่พึงหวังโดยลำดับคือตัดกิเลสขาดไปได้โดยลำดับลำดาจิตไม่เคยสงบก็สงบได้ที่ท่านเรียกว่าสมาธิเป็นตัวจริงขึ้นมาภายในจิตใจไม่มีแต่ชื่อแต่นามที่ปรากฏในตำหนักตำราจำได้คล่องปากคล่องใจแล้วก็มาท่องมาบ่นกันเฉยๆโดยหาตัวจริงไม่ปรากฏแต่นี้รู้ทั้งชื่อด้วยเห็นทั้งตัวจริงประจักษ์ใจด้วยเพราะอำนาจแห่งความพยายามความฝ่าฝืนการต่อสู้กับสิ่งที่ทำให้วุ่นวายทำให้สายแสบทำให้ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิงจนสิ่งเหล่านั้นระงับดับตัวลงไปกลายเป็นจิตที่สงบเย็นขึ้นมาภายในใจนี่เป็นผลแต่ละขั้นละขั้นของผู้มีหน้าที่การงานอันเดียวคือนักบวชตามที่ตนสละออกมาแล้วเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ผลปรากฏดังศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราต้องปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างฝ่ายเหตุคืออย่างไรศรัทธาเราก็เชื่อแล้วต่อบุญต่อบาปต่อมรรคผลนิพพานแม้จะยังไม่ปรากฏความจริงขึ้นมาก็เชื่อโดยคาดคะเนก็ยังดีกว่าความไม่เชื่อเสียเลยยิ่งได้ปรากฏผลขึ้นภายในจิตใจเช่นความสงบเย็นใจเป็นต้นด้วยแล้วก็ยิ่งจะยังถึงผลอันลึกซึ้งที่ตนยังไม่เคยรู้ไปเห็นนั้นให้หนักเข้าไปทุกทีเพราะผลนี้ได้ปรากฏเป็นสักขีพยานแล้วว่าเป็นผลเกิดขึ้นมาจากศาสนธรรมที่ตนประพฤติปฏิบัติได้เมื่อจิตมีความสงบเย็นคนเราถ้าเป็นค้าการค้าขายก็เรียกว่าเริ่มมีทั้งต้นทุนที่หยิบยืมเข้ามาก็กลายเป็นกำไรขึ้นมาภายในตนกำไรนั้นกลายเป็นต้นทุน
หนุนกันไปโดยลำดับลำดับไม่มีแต่สมบัติที่กู้ยืมเข้ามาถ่ายเดียวโดยหากำไรไม่ได้และยังขาดทุนปนปี้ไปทุกวันอย่างนั้นแต่ปรากฏเป็นกำไรขึ้นมาพอให้เป็นต้นทุนหมุนกันไปได้จิตมีความสงบเย็นดูที่ไหนก็ปรากฏว่าเย็นมองดินฟ้าอากาศก็เย็นมองผู้คนหญิงชายก็เย็นดูสภาวะต่างๆรอบตัวนี่ก็เย็นเพราะรากฐานพาให้เย็นรากฐานได้แก่ใจพาให้เย็นเมื่อใจร้อนแม้มองดูน้ำแข็งมันก็ร้อนในหัวใจนี้เย็นอยู่เฉพาะน้ำแข็งเท่านั้นตัวหัวใจนี้ร้อนดูอะไรๆร้อนไปหมดเพราะใจพาให้ร้อนเมื่อใจเย็นแล้วอยู่ที่ไหนเย็นหมดเย็นมากเย็นน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของใจที่ชำระได้มากน้อยยิ่งชำระได้มากเพียงไรใจยิ่งมีความสงบเย็นมากและละเอียดเข้าไปโดยลำดับนี่ผลแห่งการฝึกฝนอบรมทรมานตนเองด้วยอัดด้วยธรรมซึ่งเป็นการต่อสู้กับกิเลสมานที่อยู่ภายในใจในขณะเดียวกันงานอันนี้จึงเป็นงานที่หนักมากงานใดไม่เหมือนงานนี้งานโลกการสงสารเราก็พากันไปทำมาแล้วแต่ไม่หนักเหมือนงานนี้งานนี้หนักอยู่ที่ใจบางทีร่างกายก็หนักไปด้วยเช่นเดินจงกรมเป็นเวลานานๆเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกับแข้งขาจะหลุดจะขาดไปก็มีแต่ก็ต้องทนเพราะสิ่งที่พาให้ทนมีอยู่ภายในจิตใจได้แก่ความเบิกบืนความอุตสาห์พยายามเพราะความเชื่อมั่นในอัตในธรรมในผลที่ตนได้แล้วและในผลที่จะพึงได้จากความเปลี่ยนนี้อยู่มีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องตะเกียบตะกายกันไปทนก็พอทนอดพออดเพียรก็พอเพียรถึงจะทุกข์ยากลำบากก็พอเพียรนั่นแหละตอนนี้ก่อนนะแล้วการต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจฟาดเหวี่ยงกันอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็หนักและหนักมากไม่ใช่เพียงขณะหนึ่งขณะเดียวแล้วผ่านกันไปหนักอยู่เรื่อยๆสู้อยู่เรื่อยๆถือกิเลสเป็นตัวสำคัญคือข้าศึกมีมากมีน้อยข้าศึกมีมากแสดงออกมามากการต่อสู้ต้องหนักมือเมื่อกิเลสสงบตัวลงไปการต่อสู้ก็ลดลงมากิเลสละเอียดลงไปโดยลำดับการต่อสู้ก็ละเอียดไปตามๆกันอุบายวิธีต่างๆที่จะต่อสู้กับกิเลสก็ละเอียดไปตามๆกันคำว่าอุบายได้แก่สติปัญญานี้ขาดไปไม่ได้ถ้าขาดนี้ก็ขาดงานเดินอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษางานหรือทำงานอยู่นั่นแล้วไม่เรียกว่าความเพียรนี่จึงต้องหนักบางทีก็ต้องอดหลับอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารการอดอาหารเพื่ออะไรเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวคือเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยเฉพาะแต่เป็นอุบายวิธีการอันหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมความเพียรในการฆ่ากิเลสของเราการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่ใช่เป็นการฆ่ากิเลสโดยตรงแต่เป็นเครื่องส่งเสริมความภาคเพียรของเราให้ทำการฆ่ากิเลสได้อย่างสะดวกสบายง่ายขึ้นการอดอาหารเมื่อถูกกับจริตนิสัยแล้วตามธรรมนาร่างกายนี้เมื่อมีกำลังมากย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสนั่นแหละอย่าว่าส่งเสริมจิตเลยส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นราคะก็เริ่มมากขึ้นความง่วงเหงาเข้านอนความขี้เกียจขี้คร้านก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างมากประดำตามกันขึ้นชื่อว่ามานแล้วมากประดำตามกันเมื่ออดอาหารหรือผ่อนอาหารร่างกายกำลังมีกำลังลดน้อยลงไปจิตใจการบำเพ็ญความภาคเพียรย่อมมีความสะดวกยิ่งขึ้นโดยลำดับสติก็ตั้งได้ดีปัญญาก็คล่องตัวนั่งนานๆก็ไม่เมื่อยไม่ขบ
อย่างรวดเร็วเหมือนกับเรารับทานหรือฉันตามปกติให้เต็มธาตุเต็มขันอิ่มหมีผีใหม่อย่างนั้นนี่เป็นอุบายอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นการแก้กิเลสโดยตรงในพระวินัยท่านก็กล่าวไว้บุพพสิกขานี่จะนำมาอธิบายให้ฟังเพียงย่อๆว่าผู้ที่อดอาหารเพื่อการโฆษณาบทเนื้ออวดตัวอวดภูมิของตนนั้นปราบอมัดทุกกฎทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวถ้าอดเพื่อโอ้เพื่ออวดโฆษณาโลกเขาอันเป็นแบบโลกโลกเช่นนั้นปราบอมัดทุกอาการที่เคลื่อนไหวแต่ถ้าอดเพื่อความภาคเพียรเพื่ออัดเพื่อทำแล้วอดเถิดเราตถาคตอนุญาตนะมีในพระวินัยอย่างนั้น แต่การทำแต่ละประเภทอุบายวิธีแต่ละอย่างมาอย่างนั้นขึ้นอยู่กับจริตนิสัยด้วยบางรายเดินนานได้ผลดีทั้งที่ความเพียรคือสติก็จดจ่ออยู่เช่นเดียวกันบางรายนั่งดีกว่าเดินบางรายผ่อนอาหารดีกว่าบางรายอดอาหารดีอย่างนี้ก็ต้องหมุนไปตามการเห็นผลดีของตนเองว่ารายใดที่ดีในอุบายวิธีการใดก็ต้องหนักไปตามอุบายวิธีการนั้นให้เหมาะกับจริตของตนไม่ใช่จะทำแบบสุ่มแบบดาวเห็นใครทำก็ทำได้ผลไม่ได้ผลก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเป็นความผิดจากหลักธรรมคือความฉลาดขาดความสังเกตเห็นเพื่อนฝูงทำก็ทำเฉยๆไม่เกิดประโยชน์จะเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำความลำบากแก่ตนเปล่าๆก็ถูกทั้งๆที่เราไม่มีเจตนาอย่างนั้นก็ตามมันก็ถูกโดยหลักธรรมชาติทั้งมันนั่นแหละมีการแก้การถอดถอนกิเลสออกจากใจจึงเป็นความยากความลำบากเพราะสิ่งนี้มีรากแก้วฝังลึกมาตั้งแต่กับไหนกันใดไม่ทราบต้นสายปลายเกิดของและตายของตัวเองซึ่งเป็นนักเกิดนักตายอยู่แล้วภายในจิตใจอันเป็นตัวสำคัญเนื่องจากเชื่อพาให้เกิดดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมว่าอวิชชาปฏิยาสร้างฆาราเป็นต้นนี่แหละเชื้ออันสำคัญฝังจมอยู่ภายในจิตพาให้จิตต้องหมุนไปตามภพน้อยภพใหญ่การที่จะไปในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มนอนนั้นก็เป็นออกมาจากวิบากซึ่งสืบเนื่องมาจากกิเลสพาให้ทำกรรมดีชั่วต่างๆเมื่อทำกรรมแล้วผลย่อมเป็นดีเป็นชั่วไปตามกรรมนั้นการเกิดสภาพความเป็นอยู่รูปร่างกลางตัวของแต่ละภพละชาติแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลนั้นจึงไม่เหมือนกันแต่เกิดเหมือนกันเกิดเป็นสัตว์ประเภทใดก็ได้สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กเป็นมนุษย์เทวดาพูดผีอะไรก็แล้วแต่มีเกิดอยู่เช่นนั้นมีตาอยู่ทำนองนั้นเพราะเกิดกับตาเป็นคู่กันหากจะมีอายุยืนยาวกว่ากันบ้างก็ไม่พ้นความว่าเกิดแล้วต้องตายนี่คือผลที่เป็นวิบากสรุปความลงแล้วเป็นแต่เรื่องเกิดเรื่องตายของจิตที่เป็นนักต้องเกี่ยวเพราะอำนาจแห่งอวิชชาปัจจยาพาหมุนตัวให้เป็นไปและวิบากกรรมพาให้เป็นไปในสูงต่ำต่ำเหมือนดอนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เรานับต้นนับตายที่ไหนได้ทั้งที่เรานี้เป็นนักเกิดนักตายอยู่แล้วเต็มตัวด้วยกันไม่มีใครที่จะมากน้อยต่างกันได้เลยเพราะนับไม่ได้จะมาวัดมาตวงกันได้ยังไงแล้วการท่องเที่ยวเกิดแจกเกิดตายนี้ก็คือกงจักรหมุนอยู่ภายในภพในชาติหมุนอยู่มาจากจิตใจจะหาความสุขความปล่อยวางความสะดวกสบายได้ที่ตรงไหนเมื่อกิเลสได้หมุนตัวอยู่เช่นนั้นภายในใจเอาอะไรมาเป็นสุขสัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่ต่างคนก็
ต่างตัวก็มุ่งต่อความสุขความเจริญความสบายแล้วมีใครสมหวังมั่นเราเห็นมั้ยเกิดมาทุกคนทุกรายเต็มไปด้วยความมุ่งความหวังความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้นแต่ความหวังไม่ปรากฏตามใจที่หวังนั่นเลยเพราะกิเลสจะทำให้คนสมหวังและสมหวังได้อย่างไรนอกจากมันทำลายความหวังของคนเท่านั้นแต่ความหวังก็เป็นเรื่องของกิเลสความไม่สมหวังก็คือเรื่องของกิเลสมันสลับซับซ้อนอยู่ภายในนั่นเองหากแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะภูมิของเรากับภูมิของกิเลสนั้นต่างกันมากราวฟ้ากับดินคนหนึ่งโง่ชะมัดสิ่งหนึ่งนั้นฉลาดแหลมคมชะมัดเข้ากันได้อย่างไรจิตใจของเราเมื่อถูกกิเลสตัวฉลาดแหลมคมครอบแล้วโง่ชะมัดใสให้ไปเกิดที่ไหนไปได้ทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นทุกข์ได้ทั้งนั้นแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุที่มาจากไหนจึงเหมือนกับว่าหลับตาไปหลับตาไปเกิดหลับตาไปอยู่หลับตาทนทุกข์ทรมานเสวยกรรมต่างๆอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้แม้มีในตาอยู่เช่นเดียวนี้ก็ตามเพราะเป็นลักษณะหลับตาเพราะอำนาจของกิเลสปิดไว้นั่นแหละแล้วมีใครเป็นคนฉลาดในโลกนี้มีใครเป็นคนสมหวังในโลกนี้มีใครเป็นคนครองความสุขในโลกนี้มีใครเป็นคนมีอำนาจวาสนาเพราะอำนาจของกิเลสมีมากในหัวใจในโลกนี้มีใครมองไม่เห็นพูดตามความจริงไม่มีเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ตัดรอนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมสัตว์โลกทั้งหลายให้มีความสุขความสบายเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะอำนาจของกิเลสนั้นไม่มีเลยนอกจากธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมกับกิเลสจึงเป็นคู่แข่งแย่งชิงนางงามจักรวาลคือจิตดวงนี้เรื่อยมาส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยยอมแพ้กิเลสอย่างราบเพราะไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรมีแต่ยอมแพ้โดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาค้นแนบแปรธาตุภายในธาตุในขันธ์ในโลกธาตุด้วยพระปรีชาญาณความสามารถของพระองค์แล้วธรรมของจริงที่เป็นคู่แข่งของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งจอมปลอมนั้นจะไม่ปรากฏขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาพอเป็นเครื่องยึดเครื่องถือกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามได้เลยนี่เราจะเห็นความประเสริฐความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าตอนนี้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเป็นนักธรรมะนักกีฬาเราไม่ยอมทอดกายทอดใจหรือมอบทั้งกายทั้งใจให้กิเลสเสียทั้งมวลแล้วต้องเห็นความเด่นความประเสริฐของพระพุทธเจ้าตรงนี้เองเรามีอะไรกับท่านท่านจึงได้ประทานโอวาทไว้ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติพอเป็นผู้เป็นคนรู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษรู้นรกสวรรค์พรหมโลกและนิพพานด้วยความพินิจพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เราจึงเห็นได้ว่าพุทธเจ้าเป็นนักเสียสละไม่มีใครเสมอสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนมากก็คือศาสดาองค์เอกนี่แหละประโยชน์ส่วนน้อยคือสละออกราชจากราชสมบัติเพราะมีเพียงบริษัทบริวารไพร่ฟ้าประชาชีในราชนาจักรของพระองค์เป็นเท่านั้นจะมากมายอะไรถ้าเราจะเทียบเป็นด้านวัตถุแล้วมันก็เหมือนน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทรนั่นแหละมันมากไหมน้ำหยดเพียงหยดเดียวในท้องมหาสมุทรกับน้ำในท้องมหาสมุทรนั้นอันไหนมากน้อยต่างกันการที่พระองค์ทำประโยชน์ให้แก่พระราชนาจักรของพระองค์นั้นจึงเหมือนกับน้ำหยดเดียวการที่พระองค์ทำประโยชน์ให้แก่โลกสงสารด้วยการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนน้อยคือน้ำหยดเดียวนี้เพื่อประโยชน์ส่วนมากคือน้ำในมหาเท่ากับประโยชน์ในมากเหมือนมหาสมุทรทะเลนั้นก็คือทรงเป็นศาสดาสั่งสอนโลกทั้งสามกามโรครูปโรครูปโรคอรูปโรคนี่แหละกว้างขนาดไหน
นี่ครอบโลกธาตุในโลกทั้งสามนี้แม่น้ำมหาสมุทรก็อยู่ในท่านภูมิของมนุษย์นี้แผ่นดินนี้นั่นยังครอบไปอีกมากมายเทวดาสวรรค์ชั้นผมมีกี่ชั้นมากขนาดไหนได้น้ำเหนือน้ำเป็นภูมิทั้งนั้นพระองค์ครอบไม่หมดด้วยความเฉลียวฉลาดอัตธรรมสั่งสอนเทพบุตรเทวดาเปรตผีมนุษย์ไม่สามารถพ่อตาบอดนอกจากนั้นยังเห่าอีกว่าหาอุตริซึ่งเกินความเชื่อของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันเกินความเชื่อของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันก็จริงแต่ความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้านั้นเหนือโลกสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นโลกตาบอดเป็นไหนไม่เช่นนั้นไม่เป็นศาสดาของโลกได้นะเราตาบอดเราจะลบล้างสิ่งที่มีสิ่งที่พูดคนตาดีเห็นได้ยังไงเราหูหนวกเราจะปฏิเสธเสียงสิ่งที่คนหูดีฟังได้ฟังรู้เรื่องกันได้ยังไงนี่ยกตัวอย่างเพียงสองเท่านั้นก็ได้ความแล้วคนตาดีกับคนตาบอดเห็นความจริงต่างกันอย่างไรบ้างรู้ความจริงต่างกันอย่างไรบ้างนี่แหละเรื่องของศาสดาได้นำธรรมมาสอนพวกเราไม่เช่นนั้นเราไม่ทราบว่าศาสนาเป็นยังไงแต่เมื่อตั้งแต่ให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเหมือนผักเหมือนกาเหมือนเนื้อบนเขียงสับยำแหลกละเอียดเท่าไรก็ไม่รู้ตัวว่าถูกเมฆเขาสับเขายำถูกเขาเอาไปรับทานทายไปที่ไหนก็ไม่รู้เป็นมูดเป็นพูดไปก็ยังไม่รู้ถ้ามีแต่มอบให้จากกิเลสเป็นผู้สับผู้ยำแค่ถ่ายเดียวนี่ยังมีธรรมเข้าแทรกมีธรรมเข้าเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานมีธรรมเข้าเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งว่าสิ่งนี้กิเลสเห็นว่าถูกธรรมคือความจริงนั้นไม่ถูกนะค้านกันตรงนั้นเมื่อมีสองอย่างก็เป็นการก็เป็นคู่แข่งกันได้ดีกับชั่วก็ปรากฏขึ้นมาได้ทีสุขกับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาได้เป็นคู่แข่งกันได้โดยลำดับลำดาเพราะมีศาสนธรรมอันเป็นของจริงเป็นคู่แข่งกับเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องของสมมติอันเป็นของปลอมนี่ศาสนธรรมที่ปรากฏเวลานี้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาถึงกับต้องสละเนื้อสละตัวออกมาบวชนี้เพราะผู้ใดเป็นต้นเหตุถ้าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าศรัทธาความเชื่อต่อบุญต่อบาปเราได้ความเชื่อนี้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วด้วยสวดคาถาธรรมตรัสไม่ชอบอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นกิเลสทุกประเภทพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นภัยพวกเราที่เชื่อตามพระองค์ก็ต้องถือว่าเป็นภัยและต้องต่อสู้กันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่ามาท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดจะหาทางออกไม่ได้ต้องเอาให้จริงให้ชังนักปฏิบัติศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดมาไม่เคยล้าสมัยสมัยคือเรื่องของโลกธรรมนี้คือธรรมที่ทันสมัยล้ำสมัยไม่ทันสมัยไม่ล้ำสมัยปราบกิเลสไม่ได้เราจะเห็นว่าธรรมนี้ล้าสมัยได้ที่ไหนใครเป็นคนว่าศาสนาคือศาสนาล้าสมัยคนนั้นคือคนหมดคุณค่าไม่มีราคาเลยเหลือแต่ร่างกระดูกกับความรู้สึกอยู่เท่านั้นถ้าจะเทียบกับคนไข้ก็เหมือนกับคนไข้ที่ไม่สนใจกับยุกกับยากับหมออะไรเลยนอนคอยลมหายใจด้วยออกซิเจนอยู่ที่ห้อง ICU เท่านั้นผ่านจากนั้นก็ลงไฟถ้าเปิดเครื่องปกปิดออกก็แมลงวันตอมหึ่งๆเท่านั้นคนเช่นนั้นหรือเป็นคนดีพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนล้าสมัยสาวกอรหันต์ไม่ใช่คนล้าสมัยธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสาวกทั้งหลายบรรลุมานั้นเป็นของประเสริฐจะมาเป็นเรื่องล้าสมัยได้อย่างไรถ้าไม่ใช่คนนั้นเหลือแต่ซากผีดิบอยู่ภายในตัวเท่านั้นลมหายใจปลอดๆอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีคุณค่าอันใดเลยนี่อันนี้เพราะอะไรมันเรียกว่าศาสนาล้าสมัยเป็นศาสนาคือก็เพราะกิเลสพาให้คือกิเลสพาให้ล้าสมัยกิเลสปิดบังไม่เห็นความจริง
มันจึงเสกสรรในสิ่งที่จะทำลายตัวเองขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายตัวเองด้วยมาสิ่งที่จะเป็นคุณค่าส่งเสริมตนให้เป็นคนดีนั้นมันยึดไม่ได้มันถือไม่ได้มันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปเสียคนประเภทนั้นก็เหมือนกับคนที่อยู่ในห้องไอซียูเห็นถ่านเห็นฟืนนั้นละนั่นทันสมัยฉะนั้นเองเห็นหมอเห็นยาเป็นล้าสมัยไปหมดคนนั้นคือคนหมดคุณค่าหมดหนทางที่จะแก้ไขยาแล้วมีทางเดียวที่จะลงสู่ฟืนสู่ไฟมีเท่านั้นผู้พิเศษมาจากอะไรไม่มาจากธรรมเอาตรงนี้เราเชื่อใครทุกวันนี้เชื่อเรายังเชื่อก็เชื่อไม่ได้เชื่อใครๆก็เป็นคนมีกิเลสตัณหาเพราะว่าเป็นคนที่มืดบอดถูกกิเลสครอบงำหัวใจอยู่ด้วยกันเจ้าความถูกต้องในงามมาพูดให้เราฟังอย่างถูกต้องแม่นยำได้ดังที่สวดคาถาธรรมจัดไว้แล้วได้อย่างไรเมื่อเราเป็นคนโง่เราต้องเชื่อคนฉลาดคือศาสดาองค์เอกที่ทรงค้นคว้าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงได้รู้ได้เห็นได้นำมาสั่งสอนไม่ใช่เป็นศาสดาองค์ดุลเดาเมื่อได้รู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาสั่งสอนจะเป็นของปลอมได้อย่างไรผู้ที่ว่าศาสนาคือศาสนาล่าสมัยมันได้ค้นคว้าอะไรบ้างพอที่จะนำมาพิสูจน์มาเป็นข้อยืนยันให้เห็นชัดว่าศาสนาล่าสมัยเราคนเดียวนี้เท่านั้นเป็นคนที่ทันสมัยได้ค้นคว้าเรื่องของตนได้มากน้อยเพียงไรจึงต้องกล้ามาพูดเช่นนั้นถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตามาขายความเลวทรามของตัวเองให้มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งหลายได้ขยะขยแยงและหัวเราะยกเป็นที่อินหนาและอาศัยเท่านั้นเอาที่นี้ย่นเข้ามากิริยาใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่จะทำเราให้เกิดความนอนใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่ล้าสมัยให้ทราบนะความเพียรที่มีสติเท่านั้นเป็นความเพียรที่ทันสมัยล้ำสมัยล้ำกิเลสทันกิเลสย้อนเข้ามาตรงไหนนักปฏิบัติโอปัญญิโกน้อมเข้ามาให้รู้ทั้งภายนอกให้รู้ทั้งภายในเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในแก้ได้ทั้งภายนอกแก้ได้ทั้งภายในจึงว่าชื่อว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมเอาให้ทันเวลานี้จะจิตเราของเรามันทันสมัยไหนหรือมันล้าสมัยมันล้าสมัยนั่นเองมันถึงหาความสงบเยือกเย็นไม่ได้อะไรพายล้าสมัยกิเลสมันลากไปให้ล้าสมัยทันไม่ทำไม่ทันนะเพราะไม่ผลิตขึ้นมาให้ทันกันไม่นำมาเพื่อปฏิบัติกิเลสจะหลุดลอยไปได้ยังไงต้องเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติอย่าท้อถอยแน่อย่าเคยชินกับความเกิดแก่เจ็บตายอย่าเคยชินกับความเป็นมาอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดให้มีความสนิทติดใจครับอัดกับธรรมทุกก็ยอมทุกตายก็ยอมตายเป็นก็ยอมเป็นครับศาสดาเถิดเราจะเห็นตัวของเราใจของเรามีคุณค่าขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยเอาคำว่านิพพานหลุดพ้นหลุดพ้นที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นที่ไหนสาวกท่านหลุดพ้นที่ไหนสถานที่นั่นเป็นสถานที่การนั้นเป็นการนั้นไม่ใช่เป็นที่ที่หลุดพ้นอย่างแท้จริงนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นใจดวงเดียวนี้เป็นผู้ถูกจองจำด้วยกิเลสตัณหาเพราะเพศต่างๆจนมืดดำไปหมดหามองหาดวงจิตแท้ล้วนๆแท้ๆไม่มีเลยจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนติ้วเข้าไปตรงนั้นจิตมีความสว่างสวัยขึ้นมานับแต่ขั้นเริ่มแรกแห่งความสงบพอเป็นต้นทุนแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาพี่ชายดูสิร่างกายนี้เป็นไงกิเลสมันจอมปลอมมันเสกสรรบั้นยอไว้ทั่วรอบหมดในร่างกายทั้งภายนอกภายในว่าเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกของเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสวยของงามเป็นของกิรังถาวรเป็นดาวเป็นของเหล่านี่คือเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมมันเสกสรรปั้นแต่งได้แล้วโกหกมนุษย์ที่โง่ๆอย่างพวกเรานี่ได้อย่างง่ายได้ที่สุดถ้าไม่เอาธรรมของจริงเข้าไปสอดส่องดูแล้วจะไม่เห็นความจำปลอมของกิเลสที่มันมาปักเสียบเอาไว้นี่หมดทั้งร่างกายเอาที่ปัญญาอย่างลงไปสิหนังมันบางๆเท่านั้นทำไมมันดูไม่ทะลุมันเป็นเพราะเจ้าของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอกแหละภายนอกก็ขี้เหงื่อขี้ไข่เต็มไปหมดแล้วภายในเป็นของปฏิกูลโสโครกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำไมจึง
หน้าด้านมาเป็นพามาเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจถ้าไม่ใช่กิเลสพาให้หน้าด้านเราจะว่ามันวิเศษได้ยังไงก็เสกสรรของปลอมมาเป็นของจริงของเน่าของเหม็นมาเป็นของสวยของงามของหอมของน่าชมน่าดมนั่นเราโง่ไหมพวกเราพิจารณาที่ปัญญามีเอาให้เห็นความจริงดิเมื่อได้เห็นความจริงตามสัดตามส่วนของร่างกายทั้งภายในภายนอกแล้วอุปทานให้มันหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกก็เธอจะไม่พ้นจากการถอนตัวออกมาเพราะอำนาจของปัญญารู้แจ้งแทงทะลุนี้ไปได้เลยเอาให้จริงนักปฏิบัติที่คลายดูมันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนงานนี้ไม่ใช่เป็นงานที่จะต้องทำเพียงผู้เดียวยามเดียวแล้วหยุดไปทำจะมันรู้มันเห็นไม่รู้ไม่เห็นเอาจนรู้จนเห็นพ้นไปไม่ได้พ้นความเพียรไปไม่ได้พ้นสติปัญญาไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็รู้ด้วยสติปัญญาศรัทธาของเพียรสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเราจะรู้ด้วยอะไรถ้าไม่จะรู้ด้วยสติปัญญาศรัทธาของเพียรรู้ด้วยความเกียจคร้านรู้กันไปได้หมดแล้วแหละถ้าหากวัฏฏะทุกข์นี่หามันผ่านพ้นไปไม่ได้นอกจากความเพียรเอาให้เด็ดนักปฏิบัติศาสนาธรรมประกาศไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแน่นดำไปหมดไม่มีสงสัยแล้วข้อสงสัยก็คือว่ากำลังของเรามีเพียงแค่ใดที่จะทำให้เป็นไปในอัตในธรรมของพระพุทธเจ้าให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยมากน้อยขนาดขึ้นอยู่กับเราเอาให้จริงมรรคผลนิพพานครั้งนั้นกับครั้งนี้จะไม่มีอะไรแตกกันจะเกิดขึ้นที่จิตปรากฏขึ้นที่จิตเพราะกิเลสเครื่องหุ้มห่อปิดบังอยู่ที่จิตเมื่อกิเลสเปิดตัวออกหมดเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาทางเปลี่ยนแล้วความสมานกระจ่างแจ้งความหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ต้องถามที่ไหนเลยถามทำไมพ้นก็รู้ยุ่งอยู่ที่นี่แจ้งอยู่ที่นี่เหนื่อยเป็นตอนนี้รู้สึกแล้วกิเลสมันยิ่งเขามันยิ่งแหลมเขี้ยวมันยิ่งคมยิ่งแหลมกว่าเขาวัวเขาควายอยากเห็นเขี้ยวมันแหลมเขามันคมเขามันแหลมคมแล้วแบบให้ต่อสู้กันก็รู้เราจนกระทั่งเห็นว่าทำนี่แหลมคมนั่นเอากันจริงๆก็เลยรู้ทั้งสองอย่างที่เรียนแหลมคมก็รู้ทำแหลมคมก็รู้ทีนี้แหลมคมยิ่งกว่าที่เรียนก็รู้มันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสสู้กิเลสไม่ได้พุงเราก็ทะลุสู้กิเลสได้พุงกิเลสก็ทะลุใครจะทราบศาสนาเป็นของละเอียดอ่อนขนาดไหนเข้าภาคปฏิบัติก็รู้เองถ้ายังไม่ได้เข้าภาคปฏิบัติฉะนั้นไม่ซึ้งไม่ถึงใจนั้นไม่ได้เข้าภาคปฏิบัติก็ไม่รู้กิเลสมันเป็นยังไงเพราะในตัวของเราทั้งหมดมันเป็นกิเลสทั้งมวลว่าเป็นธรรมนี่ธรรมไม่ใช่กิเลสแล้วเข้าพิสูจน์กันทั้งภาคปฏิบัติแล้วค่อยยุ่ยยอมกันไปเองทีนี้ก็พอฟัดพออย่างกันไปตอนยุ่งยิงก็ไม่ทราบจะฟัดจะเหวี่ยงมันไม่ได้ฟัดเราเนี้ยไม่ได้เหวี่ยงเราเนี้ยเชี่ยวกล่วงกล่วงกล่วงเลยคืนไปเลยไม่ได้เชี่ยวไปด้วยลื่นคอไปเลยจ้ะดียังไงว่าจะสุขยังไงถ้าลงทำยังไม่เข้าถึงแล้วมันก็ไม่รู้ว่าดีขนาดไหนสุขขนาดไหนได้ชัดเจนถ้าทำเข้าถึงตรงไหนแล้วรู้แหละว่าดีอย่างนี้เป็นดีของอะไรและดีอันนี้เป็นดีของอะไรนะสุขอันนี้เป็นสุขของอะไรและสุขอันนี้เป็นสุขของอะไรนะสุขอันนี้เป็นสุขเหยื่อสุขกาเด็กสุขนี้เป็นสุขล้วนๆนะดีนี้เป็นดีเหยื่ออยู่ใต้เด็กดีนี้เป็นดีล้วนๆนะมันก็รู้ได้เราเห็นใต้เด็กเห็นแต่เหยื่อ
ปลาเห็นเหยื่อก็ติดเบ็ดถ้าปลาเห็นเหยื่อเห็นเบ็ดด้วยก็ไม่ติดปลาเห็นเหยื่อด้วยก็คือใจที่มีสติปัญญามีธรรมด้วยใจมีสติปัญญาแสดงว่ามันไม่มีธรรมพอจะรู้ปลาเบ็ดมันก็เห็นแต่เหยื่องับลงไปก็ถูกสวัสดิ์ปั๊บเนี่ยนั่นแหละดูเอาระหว่างที่เหล็กกับทางมันแสงกันไปนั่นจะดูจริงๆแล้วมันจะดูยากอะไรมันอยู่รอบด้านมันจะขบขันนี่ว่าไงดูขบขันนี่ว่าไงพวกเรานี่แหละตาตาเก่าหัวเก่าใจเก่านี่แหละดูสิ่งที่ของเก่าที่มีอยู่รอบตัวนี่แหละแต่มันต่างกันนะเหมือนกับตาของเราเนี่ยพอสวมกล้องจุลทรรศน์เข้าไปนี่มันก็เห็นชัดในสิ่งละเอียดเลยทำไม่มีกล้องจุลทรรศน์ก็เห็นธรรมดาธรรมดามันก็เป็นธรรมดาทั่วไปเสียมันไม่ผิดธรรมดาพอสวมกล้องจุลทรรศน์เข้าไปปั๊บมันจะเห็นผิดธรรมดาใจมีธรรมใจมีปัญญามันก็เหมือนมีกล้องจุลทรรศน์ที่ต่างกันตากับตานี่แหละแต่ตาไปถึงไหนสติปัญญาไปถึงนั้นเป็นหลักธรรมชาติหูถึงไหนความรู้รอบมันวิ่งไปถึงนั้นถึงนั้นพร้อมกันเป็นหลักธรรมชาติธรรมชาติไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งท่าตั้งทางเพราะเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วตั้งอะไรนะมันเป็นหลักธรรมชาติของมันส่วนโกงข้ามมันก็เป็นธรรมชาติของมันหนึ่งนั้นแล้วจะทำไงนั่งอยู่มันก็โง่นอนอยู่มันก็โง่ยืนอยู่มันก็โง่อะไรมันก็โง่เพราะมันเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งของมันเป็นฝ่ายโกงข้ามพลิกขึ้นมาอย่างนี้ที่มันเป็นหลักธรรมชาตินี้แล้วมันก็เป็นแบบนี้ถูกยืนเดินนั่งนอนอยู่อะไรมันก็ฉลาดมันรอบตัวของมันอยู่หลักธรรมชาติไม่ต้องปรุงต้องแต่งไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางมันก็เป็นของมันใจดวงเดียวนั่นแหละมันพลิกเป็นอย่างนั้นไปแต่ก่อนมีสิ่งเคลือบแฝงอย่างนั้นแสดงอย่างนั้นไปเป็นแต่หลักธรรมชาติของธรรมล้วนๆกับใจล้วนๆเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งผมกำลังอ่อนลงทุกวันทุกวันแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็ย่ำยีตีแหลกร่างกายก็ทุกวันทุกวันการแนะนำต้องสอนหมู่เพื่อนก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเหมือนแต่ก่อนนะพูดที่ดูที่ไม่ควรจะจบมันก็ต้องได้จบไม่ควรจะหยุดก็ต้องได้หยุดซะแล้วเป็นภายในอย่างประเทศวัดอุดมพรก็ได้ 85% ยังไม่ถึง100ถ้าหมายว่าคือยังไม่ถึงที่ที่เราจะควรจบควรลงควรดิบถ้าเป็นกิโลก็ได้ถึง85กิโลเท่านั้นก็อยู่แล้วเมื่อนี้ปรากฏขึ้นแล้วมันฝืนไม่ได้นะต้องถ้าเป็นเรือบินก็ปักหัวลงสนามเลยไม่ลงไม่ได้ประเทศประชาเทศถึงธรรมราธรรมราไปเป็นการบังคับบัญชาไปให้มันเป็นมันก็เทศไปไม่ได้เลยเนี่ยแค่ทราบไปดีกว่าต้องให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติเสียงจะเบาก็ให้เบาไปตามจะช้าหรือเร็วก็จะไปเร่งไม่ได้จะไปรั้งไม่ได้เร่งไม่ได้ให้ไปเรื่อยตามหลักธรรมชาติถึงมันจะเร็วหรือจะเสียงจะขนาดไหนมันก็เป็นของมันไปเองไปนั่นแหละที่นี่เวลามันเล่นเขาเล่นเข้าตามหลักของสร้างมันก็มากระเทือนร่างกายนี้พอกระเทือนปั๊บนี้ความรู้นั้นมันก็ยับย้านเข้ามาส่วนร่างกายใช่ทำที่กำลังเทศอย่างนั้นก็ตกหายไปแล้วก็ปักหัวลงสนามไปนั่นเฉยHmm.
หาไม่ได้หาเลยนะหาเหนื่อยนะเหนื่อยพระใดไม่ได้ยานี่เราก็ลืมนะถ้าอยู่คนเดียวเรามันเป็นขึ้นมามันก็ลืมฉันนะถ้าอยู่ที่นี่มันทำไมมันก็ลึกได้นะแปลงอยู่คนเดียวไม่ฉันเป็นขึ้นมามันก็ลืมไปหมดมันไม่ได้คิดเรื่องนอกเรื่องนาไม่ได้สนใจว่าจะพึ่งอะไรเลยมันเป็นยังไงไม่ทราบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเงื่อนอยู่กับที่เหนื่อยพิจารณาอยู่นั่นใช่รู้อยู่นั่นใช่วันที่23มาเนี่ยอาการทางโรคหัวใจรู้สึกผิดปกติมากกว่าสมควรแต่ทั้งที่เราระมัดระวังอยู่นะเป็นอย่างเราจะประเทศวันวัดอุดมพรวันที่23ตอนกลางคืนนั้นเราก็ได้สงวนไว้เสมอพูดกับใครกับใครก็เล็กน้อยเล็กน้อยสงวนไว้เพราะเวลาเรานั่งรถไปนี่ก็ไม่คุยอะไรเลยนั่นเนี่ยไม่พูดอะไรกับใครเลยนะเหมือนกับชาติมันจะรีบไปเรื่องสงบอารมณ์ไปเฉยพอลงจากรถแล้วหนีไปเลยทันทีนั่นใครก็ยิงมาไม่มากถึงเนาะเท่านั้นแหละมันไปในทันทีใครจะมีมากมีน้อยไม่สนใจใครเลยหนีไปเลยกุฏิที่มีพักที่ไหนถ้าก็มาเอาบริการไปเลยมีจะไปพักบอกนั่นเลยใครจะตามไม่ได้ถ้าหลงวันนี้จะไปพักไปเลยมีพันว่าเส้นน้องกำหนดชาวนาของเราอยู่นั่นกับพระก็ลงไปแล้วก็น้องชาวนาจนกระทั่งได้เวลาไม่เกี่ยวกับใครเลยนะขึ้นสลากราบแล้วขึ้นธรรมะเลยมันเป็นได้ที่ดีจะเป็นวุฒิธรรมะนะไปทางนั้นก็ลงมาไม่อยู่นานเลยลงธรรมะมาแล้วก็กราบนั่งคู่เดียวก็ลงจะพักเลยมันก็ไม่หลับนี่แปลกอยู่นะถ้ามันผิดปกติแล้วนอนก็ไม่ค่อยหลับ5 ทุ่มยังไม่หลับนะ3 ทุ่มกว่านิดหน่อยไปกลับไปที่2 ทุ่มลงมาพอลงมาก็กราบพระแล้วขึ้นเทศเนี่ยพอเทศจบแล้วนอนนั่งคู่เดียวก็ลงจะนั่งเวลาไปถึงที่ติจนเพียง3 ทุ่มกว่าแล้วก็นอนเลยนะไม่หลับถึง5 ทุ่มยังไม่หลับเคลื่อนไปนั่นมันไม่ผิดปกติแล้วกับการนอนไม่สนิทและนอนไม่หลับนี่มันเป็นคู่ของคู่กันอย่างนั้นมาก็เรื่อยๆมาผมนอนไม่สนิทมาหลายคืนแล้วตั้งแต่คืนวันที่23มาเรื่อยมา24ก็ไม่ค่อยหลับ25ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นห่วงเพื่อนเพราะไม่ได้เห็นผู้มาใหม่ก็มีอาจารย์มาอบรมจริงตั้งลงม้าวันนี้ถ้าธรรมดาตามปัญญาสายผมก็ไม่เล่นกับอะไรมีสงสัยข้องใจตรงไหนล่ะพระทั้งพระใหม่พระเก่าที่มาใหม่มาเก่าที่เทศน์ให้ฟังวันนี้สงสัยตรงไหนเขาเปิดโอกาสให้พูดได ท่านชาติจะกำหนดจะสึกวันที่เท่าไรวันที่29ครับอ๋อแล้วกลับกรุงเทพกลับเมื่อไหร่เหรอไปสึกที่กรุงเทพหรือยังไงที่ท่านอาจารย์เนี่ยครับครับตอนนี้เร่งเลยดีนะจิตสงบให้เห็นทุกทีนะครับจากนี้ถึงวันที่29เอาให้เร่งเอาให้ดีครับสงบให้เห็นทุกทีบวชทั้งทีให้เห็นจิตสงบบ้างบวชทั้งทีเห็นตะกี้เด็กพาเหาะพาลอยไม่เป็นท่านะตะนกเป็นยังไงจิตเคยสงบบ้างไหมตะนกตั้งแต่บวชมานี่เคยจิตเคยสงบเย็นใจสบายเห็นแปลกๆมีไหมฮะฮะโอ้ทำไงไปงั้นวะเสียกล้วยไปหลายลูกแล้วนี่เอามันได้คุ้มค่ากล้วยบ้างสิ
กล้วยหมดไปกี่ลูกอ่ะจำได้เปล่าฮะเงียบเลยเอาบ้างเลยได้ฟังเทปอยู่บ้างไหมทุกวันนี้ฟังเหรอเป็นไงเวลาฟังเทปจิตมันใจมันเพลินดีไหมดีนั่นน่ะดีงั้นการมันอยู่กับเทปเนาะฟังเพลินเนี่ยนี่กล่อมใจที่เสียงธรรมนี่กล่อมใจนะเสียงโลกมันยั่วใจยุกใจแย่ใจนี่ฟุ้งให้ร้อนพอใจร้อนก้นก็ร้อนน่ะทีนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ติดพื้นน่ะเดี๋ยวก็วิ่งแจ้นวิ่งโน่นวิ่งนี่เราเคยเห็นสุนัขบ้ามันวิ่งไหมล่ะฮะเราเคยเห็นสุนัขบ้ามันวิ่งตามถนนทางหรือเปล่าครับครับจิตมันวิ่งมันเก่งกว่านั้นนะอื้อมันเก่งกว่านั้นเอามันหมอบราบให้เห็นสักทีดิเออนี่เหรอตัวพยศมันสงบให้เห็นแล้วเหรอนี่หนักมันเห็นสักทีมันเป็นได้จริงสิ่งที่พามันวิ่งมีปากนั้นสงบตัวลงไปจิตมันก็นิ่งเองสงบเองทางที่มาจากว่านอนหน้าชื่ออะไรบ้างอ่ะยังไม่ถามฮะมาไหนที่ถนอมองหนึ่งองหนึ่งล่ะรัชเดชรัชเดชรัชเดชเนื้อโอ้ชื่อมันอยู่จรวดหนึ่งอีกองค์ล่ะวาทยุทธมันแปลว่าไงวาทยุทธเนี่ยวาทยุทธแปลว่าคำพูดยุทธะเหมือนนักสู้งั้นเหรอการพูดไม่มีจบอย่างนั้นนะนอนหลับยังพูดได้สบายเลยอย่างนั้นเหรอวาทยุทธก็ต้องเป็นงั้นนักพูดหลับแล้วยังเงียบเมื่อยแล้วไปก็พูดมันสนุกบ้างสิสนุกเรื่องทำเป็นไรไปวะมันสนุกแบบโลกเนี่ยสนุกแบบโลกไม่เป็นท่าละสนุกแบบทำเป็นท่ามันลื่นเลงมันจะคุณต้องสนใจธรรมะนะสนใจทางภาวนาดีนะผมเนี่ยสนิทกับท่านมีคุยธรรมะธรรมโมดีท่านพูดเป็นธรรมน่าฟังเรายังจับไม่ลืมนะท่านพูดว่าเออผมไม่ทราบเป็นไงท่านอาจารย์ท่านก็เรียกอาจารย์ไปอาจารย์ตาในลูกศิษย์ลูกหาท่านอายุพรรษาแก่กว่าแล้วไม่แจกเรากี่พรรษานะท่านตระกูลพรมท่านได้กี่พรรษานะรู้ไหมตอนนี้74ฮะตอนนี้74ใช่ฮะแต่ทีนี้เอาอะไรมาตอบอายุท่านครับเอออายุท่านเท่าไหร่74ครับ74พรรษาท่านจะมีเท่าไหร่นะท่านคงจะบวชทั้งอายุครบมานะถ้าครบก็74 5 54อายุคงจะ54นะคงจะขนาดนี้54ครั้งนั้น54เรา48ท่านก็มากกว่าเรา6พรรษานะหรือ7ถ้า48นี่เราหกก็คงจะหน้าหกเป็นสายผมก็จำได้แต่ก่อนลืมใช่ท่านพูดน่าฟังนี่พูดออกมาจากหลักปฏิบัติไม่ใช่พูดด้วยความร่นเดาโอ้ผมอยู่นี่ก็ระมัดระวังนะท่านอาจารย์เรื่องฉันว่างๆนั่นนะถ้าฉันรักผัดมันๆนี้ภาวนาไม่ดีว่างนอกจากนั้นราคะชักแสดงนะฟังดิผมเลยจำต้องฉันแห้งๆอาหารแห้งๆเล
ินน้ำพริกมันก็อาหารในแห่งรู้สึกภาวนาสะดวกถึงห่างนั้นนะเราพอฟังแล้วมันก็เข้าถึงจิตปั๊บทันทีที่มันก็ไม่ลืมนี่ออกมาจากจิตผู้ปฏิบัติจะสังเกตได้อย่างนี้เพราะเราเคยนั้นอาหารจะดีอร่อยขนาดไหนมันก็ต้องได้บังคับบัญชาจิตมามันดุ่มมากไปอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเป็นนมอย่างนี้ผมกับนมไม่ทราบเป็นไงแต่ป่านแหมมันเสริมได้อย่างชะมัดจริงนะยังจะเรียนหนังสือก็ยังฉันไม่ได้นะจะว่าตั้งแต่ออกปฏิบัติไม่เลยเรียนหนังสือผมก็ไม่ฉันนมมันฉันแล้วมันไม่จำเป็นต้องฝันไม่ฝันนะมันเยิ้มมาเลยมันอะไรนะแต่ละเปิดผ้าเปียกหมดนั่งมาก็หยุดเลยไม่เอายิงออกปฏิบัติโดยแล้วไม่แตะเลยจริงๆไม่เอานั้นนะลองจะทดลองงมยังไม่ลืมจริงที่นาที่นวลชั้นเดียวนี่ยังรู้นั่นมันกระถึงใจด้วยนะยิงทดลองมันเป็นว่าฉันคืนวันนั้นพอตื่นขึ้นมาผ้าเปียกหาเหตุผลไม่ได้โอ้โหมันยังไม่ลืมญาติเก่ามันเหลือนี่วะฉันผสมใส่นั่นนะผสมใส่มันตะบะขาวใส่แต่มันแม่ครูแจงเลยซึ่งผมก็เอาท่านก็ทราบเพราะผมไม่เคยขันวันนี้จะลองนมดูสักหน่อยเป็นไงมาวางท่านก็มียิ้มยิ้มผมแม่ครูแจงยิ้มหันมามันก็โอ้ยสอนอย่างเอ็นเลยเป็นครูเอกเลยนั่นเด็ดไม่แตะเลยจนกระทั่งอายุมันแต่แรกนี้ธาตุขันมันอยู่ตัวมันสุดไปถึงขันทุกวันไม่ได้เรื่องเนี้ยแทนที่มันจะเสริมมันจะก่อนมันไม่เห็นได้เรื่องคือไม่เสริมนะครับต่างหากก็ตามมันเสริมธาตุให้มีกำลังมันก็เห็นได้เรื่องนี่นี่ทำไมบัวเรามันไม่เสริมเลยไม่เสริมมือมันขาดจะมีเสริมอยู่บ้างแล้วล่ะเสริมต้นธาตุขันเราพอทรงตัวได้นะเราไม่ต้องพูดถึงว่าเสริมนะคะปัญหาอะไรแหละมันจะเสริมธาตุขันให้เราพออยู่สบายๆมันก็ไม่ปรากฏแต่มันก็คงจะเสริมอยู่บ้างพอให้บรรเทาความอ่อนเพลียลงมากคิดว่าวันขันอะไรลงไปมันเป็นอย่างว่าถ้าถัดมันแบบตอนนั้นการต่อสู้ที่เหลือนั่นแหละมันไม่ลืมนะหัวใจหรอกเพราะมันเอากันจริงๆไม่ลืมมันลืมได้ยังไงก็ลองเอาขนาดชีวิตจิตใจเขาแลกกันแล้วมันจะลืมได้งั้นถึงได้กล้าพูดว่างานอะไรก็ตามในโลกที่เราได้เคยผ่านมาแล้วเราไม่ยังไม่เห็นงานใดที่จะหนักหนาขนาดตัวสละชีวิตจิตใจเหมือนงานจิตตภาวนานี่เรายังไม่เคยเห็นในตัวของเราเนี่ยไปนั่นเลยอันนี้มันโหสลับเป็นสลับตายเหมือนกับมันเป็นเหมือนเป็นพื้นมาเลยถึงวาระที่จะเข้าได้เขาเขียนยิ่งอ้าวว่างั้นนี่อันนี้เวลานี้มอบนะเวลานั้นมันจะไปก็ไปเลยนะครับมันเป็นพื้นที่มันอยู่กับสลับมันเป็นพื้นมาถึงวักถึงตอนที่มันจะทุ่มมันก็ทุ่มมันเลยนี่เราเห็นโทษของจิตที่มันไม่สงบเนี่ยแหมมันเป็นทุกข์มากนะนักบวชเราจิตหาความสงบไม่ได้นี่แหมมันกวนจริงๆนะกวนมากทีเดียวแต่พอมันสงบได้แล้วก็รู้สึกว่าก็เย็นสบายไม่ยุ่งไม่เยอะไม่วุ่นอะไรอยู่กับความสงบมันมีอาหารดื่มสมถะธรรมนะดื่มสมถะธรรมคือความสงบเย็นสบายก็ยิ่งจิตมีพื้นฐานในสมาธิเข้าไปแล้วอย่าทลายก็ยิ่งสมาจนขี้เกียจไงขี้เกียจอะไรขี้เกียจพิจารณาทางด้านปัญญาเลยสุดท้ายก็เลยเป็นเหมาออกสมาธิไม่ว่าจะเป็นนิพพานหรือจ่อนี่ถึงตรงนั้นมันไม่เป๊ะแต
ามันออกปัญญามันถึงทุกข์มากทีนี้แต่ทุกข์มันทุกข์แบบเรารับทานอาหารเผ็ดมันเผ็ดมันก็มีรสของมันนี่เค็มมันก็มีรสของมันพอให้สู้กันพอใจฉันไปเผ็ดมันก็พอใจเพราะมันมีรสอยู่ในความเผ็ดอันนี้ความทุกข์ในความเพียรขั้นนี้มันก็มีรสชาติสู้ให้สมาธิอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเมื่อถึงขั้นที่ควรจะยกไปผลประโยชน์ในทางด้านปัญญาก็ยกไปให้สมาธิเหมือนความสุขในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันตลอดถูกแต่เมื่อมันยังไม่ก้าวมันอยู่ในนี้มันก็เป็นของดีพอมันควรจะก้าวแล้วก็ต้องปล่อยนี่ถึงขั้นปัญญามันต้องหมุนมาที่มันเห็นรู้ชัดนี่มันตัดกิเลสตัวไหนขาดไปยังไงไงมันรู้ขาดมากเป็นตอนเลยจนกระทั่งในวงขันมันขาดไปหมดรูปขันความยึดมั่นถือมั่นในรูปมันก็ขาดให้เห็นชัดภายในใจของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสุขทุกข์เฉยๆในส่วนร่างกายมันขาดไปก็รู้สัญญาแยบมาก็รู้สังขารมันก็รู้วิญญาณมันก็รู้มีแต่อาการเนี่ยมันขาดทั้งมันขาดอยู่นี่มันก็รู้นะแต่ก่อนมันเป็นอันเดียวกันหมดทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วเป็นเราเป็นของเราเวลาปัญญามันคุ้ยเขี่ยขุดค้นกันกรองเข้าไปมันก็สลัดออกส่วนรูปเป็นของหยาบมันสลัดก่อนนำมาทำเป็นส่วนละเอียดก็เป็นทีหลังจนกระทั่งมันวนเข้าไปแคบเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตมันก็หมดอะไรมีอะไรมันก็หมดในภายในขันธ์ไม่พิจารณาอะไรนี่ก็รู้แล้วจะพิจารณาอะไรอีกเนี่ยเหมือนเรารับทานข้าวนี่ประเภทนี้อิ่มแล้วจะไปเอามันอะไรอีกไม่สนใจมันสนใจอะไรมันสนใจหวานออกใส่หวานไปมันสนใจหวานกับหมายถึงจิตของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยแล้วเหลือแต่ความรู้ล้วนอยู่นั่นเองมันก็แบกความรู้อยู่นั่นเสียเมื่อมันยังไปไม่ได้ผ่านไม่ได้ยังแบกอยู่นั่นเสียไม่แบกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็แบกความรู้ที่เต็มไปด้วยยาพิษคืออวิชชาปัญญาสังขาราความรู้เป็นอันเดียวกันเมื่อเราตัดสะพานที่มันจะออกอวิชชามันเดินทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเดินทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ถูกตัดเข้าไปจากเข้าไปนี่มันยังเหลืออยู่เกาะเดียวเป็นเกาะอย่างนั้นในท่ามกลางแห่งขันมันก็ติดอยู่นั่นเองมันก็น่าติดนะอวิชชานี่ไม่กล้าเขียนนะที่ว่าที่เราคาดเอาไว้นั่นน่ะอวิชชานี่เหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีน่ะเราวาดภาพมันไว้ว่าเป็นข้าศึกยังไงหลวงเวลาเขาไปเจอวิชชาจริงไม่รู้จึงเทียบเหมือนกับนางบางเงานางงามจักรวาลนั่นมันกล่อมสติปัญญาประเภทนั้นได้แต่ว่าสนิทมันก็ยังไม่สนิทเพราะมันพิจารณามันอยู่นี่แต่มันรักมันสงวนกับมันเดี๋ยวมันหลงมันรักมันสงวนอย่างนั้นมันก็ไม่พ้นที่มันจะสังเกตที่พิจารณาอาการละเอียดนั้นมันก็ยังต้องพิจารณามันละเอียดมันก็เป็นตรายักษ์อยู่นี่มันเป็นสมมุติอยู่นี่มันจะไม่แสดงสมมุติขึ้นมาได้ยังไงเป็นสมมุติมันผ่องใสสง่าผ่าเผยมันจะมีเฉาๆนิดๆให้เห็นจนได้คำว่าสุขนี่มันจะมีทุกข์ซึ่งเป็นของละเอียดแทรกขึ้นมาจนได้ให้จับได้สติปัญญามันกับพิจารณามันถ้าที่มันรักษามันก็ยังสอดส่องสังเกตอยู่เพราะมันมีที่พิจารณาอะไรโลกธาตุมันเข้าใจหมดแล้วมันปล่อยมันก็เหลืออันเดียวตรงนั้นทั้งรักษาทั้งพิจารณาเพราะสติปัญญานี่มันไม่นอนใจ
ันไม่อยู่มันปกติมันหมุนมันอย่างละเอียดเหมือนน้ำซับน้ำซึมนั้นทั้งแรงทั้งฝนตลอดเอียบดเหมือนตลับทั้งมาแสดงอาการให้มันหลายครั้งแล้วผมก็มันก็จับได้มันก็เจาะเข้าไปทั้งนั้นเลยสติปัญญาที่พร้อมตัวอยู่แล้วนั้นพอเจาะไปนั้นก็พังเลยนั่นพังทลายไปอวิชชาพังไปนางบังเงาพังไปตอนนั้นโอ้ที่นี่จะเทียบกันอะไรอันไอ้ที่ว่าอัศจรรย์น่ะที่ว่านางบังเงาเป็นอัศจรรย์ว่านางงามจักรวาลเป็นของที่น่ารักค่าชอบใจเป็นสิ่งที่โลกปรารถนามากแต่ทำไม่ได้ปรารถนาที่นี่เมื่อถูกทำลายไปแล้วไอ้สิ่งที่ว่านี่มันก็เป็นเหมือนกับความขี้ควายครอบเพชรทั้งดวงไว้นั่นแหละมันต่างกันนี่เมื่อมันกระจายไปแล้วถึงรู้โอ้โหขนาดนี้เหนือมิชาโอ้โหโอ้โหเลยว่าเป็นเสือโคร่งเสือดาวเป็นยักษ์เป็นผีไปได้เวลาเขามาเจอตัวจริงนี่สอดหัวให้มันเคี้ยวเอาซะไหลยังไม่รู้ตัวเลยนะเหมือนอย่างอะไรนิทานที่ศรีกระดนชัยมันมาเทียบกับนี้ได้นะนิทานศรีกระดนชัยคนโง่กับคนฉลาดนะพูดง่ายๆนี่เขาว่าศรีกระดนชัยนี่มันฉลาดจริงนะโอ้โหจริงนี่ศรีกระดนชัยมันฉลาดจริงเนี่ยฉลาดมากจังเนื้อทางนั้นมันฉลาดมากกูเอาตดใส่กระบอกนี่แล้วกูจะติดนี่แล้วกูไปให้มันดมหัวที่เฮ้ยเอาไปลองดูสิไปตดใส่กระบอกแล้วก็ปิดให้ดีแล้วก็ไปมาอะไรนี่คนโง่มันก็ต้องแบบความโง่ไปพอไปถึงศรีกระดนชัยมาอะไรมาศรีกระดนชัยนะเขาว่าศรีกระดนชัยฉลาดมากนั่นนี่แล้วมาอะไรมาศรีกระดนชัยเพื่ออะไรอยู่เอามาตรวจเอาตรวจให้มันดมสิว่าเนี่ยขายแล้วใช่ไหมเอาตรวจให้มันดมถ้ามันไปบอกมันแล้วนี่ห้ามมันไม่เลยเหยื่อหมดหรือเปิดดมดูสิพอเปิดดูดมมันจะนั่งอยู่หนึ่งนั่นแหละหมดได้เจ้าของดมเองนะมึงเห็นไหมคนฉลาดไม่ดมคนโง่น่าดมนี่ก็เหมือนการสติปัญญากับว่าเพียงไกลเวลาเข้าไปถึงอวิชชาอวิชชาเป็นเหมือนศรีกระดนชัยจะติดมันทำมันหลอกมันเสียรักษามันซะด้วยซ้ำนั่นแหละเหมือนดมตกมันแล้วที่นี่ทำปัญญาทันสมัยมันนะเอาตรงนั้นจริงไม่มีอะไรที่จะทันสมัยในโลกธาตุนี้สามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรจะทันสมัยยิ่งกว่าอวิชชาถึงครอบโลกธาตุได้ครอบหัวใจสัตว์โลกได้แต่พอถึงปัญญามหาสติมหาปัญญาเข้าถึงแล้วใส่ผึ่งลงไปไม่มีอะไรที่จะทันสมัยยิ่งกว่าสติกับปัญญายิ่งกว่าธรรมถ้านี้ไม่ทันสมัยไม่ล้ำสมัยที่เหลืออวิชชาจะพังไปไม่ได้นานเอากันนะทีสุดท้ายก็ธรรมล้ำสมัยว่างั้นเลยคำมาล้ำสมัยกว่าเหนือโลกเลยที่ทันสมัยกับทันเข้าไปทางประการเหนือลงล้ำสมัยแล้วกระทั่งไหนสบายแสนสบายอยู่ไหนอยู่เถอะนี่มันทำไมจะไม่เห็นลวดลายของกิเลสมันหลอกต้มถุนมามากน้อยเพียงไรละเอียดละออแค่ไหนเป็นมายังไงไงทำไมจะไม่รู้ลองมันเมื่อมันล้ำสมัยปัญญาสติปัญญาล้ำสมัยทันสมัยคือว่าทันมันแล้วทันมันแล้วทำลายมันแล้วจะขอนิสัยขอเนี่ยเดี๋ยวก็เลิกขอพร้อมกันเลย